ลือแล้วลืออีกนะคะกับ Samsung Galaxy S24 Series ค่ะคลิปนี้พลอยก็จะมาลืออีกเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นข่าวลือโค้งสุดท้ายก่อนที่จะเปิดตัว Samsung Galaxy S24 Series วันพฤหัสนี้หรือวันที่18ค่ะทั้ง3รุ่นเลยเดี๋ยวพลอยจะมาอัปเดตข่าวลือให้ได้ชมกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมบ้าง นะคะไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่วันประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการกันนะคะกับงาน Galaxy Unpacked 2024นะคะซึ่งในปีนี้ Samsung เขาใช้ชื่องานว่า Galaxy AI นั่นเองค่ะซึ่งเขาก็ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการเลยนะคะว่าเตรียมพลิกโฉมวงการสมาร์ทโฟนเนี่ยเข้าสู่ Galaxy AI หรือ Mobile AI แบบเต็มรูปแบบเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในวันจริงเนี่ยจะมี AI หรือว่ามีฟีเจอร์อะไรน่าสนใจบ้างแต่สิ่งที่เราสังเกตได้ชัดเจนเลยนะคะก็คือ Samsung เขาปล่อยภาพโฆษณาออกมาในเรื่องของการใช้ AI มาช่วยในเรื่องของการซูมการถ่ายภาพตรงนี้เนี่ยจะเป็นฟีเจอร์หลักๆนะคะที่ถูกอัปเกรดใน Galaxy S24 Ultra นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะพูดกันในตอนช่วงถัดไปนะคะแต่ว่าในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูข่าวลืออัปเดตเพิ่มเติมของ Galaxy S24 รุ่นแรกกันก่อนเลยค่ะมาเริ่มกันที่รุ่นเริ่มต้นกันก่อนเลยนะคะกับ Galaxy S24 นะคะตัวนี้เนี่ยขนาดหน้าจอเขาเพิ่มขึ้นเป็น 6.2 นิ้วนะคะจากรุ่นก่อนหน้า S23 เนี่ยแล้วก็ความสว่างหน้าจอเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะสูงสุดเป็น 2,600 นิตเลยทีเดียวต่างกับรุ่นเดิมนะคะที่มีความสว่างหน้าจอเพียงแค่ 1,750 นิตก็คือจะเป็นหน้าจอ Full HD Plus Dynamic AMOLED 2X เหมือนกันนะคะส่วน Refresh Rate เนี่ยก็อยู่ที่ 120 Hz เหมือนเดิมตัวเครื่องนะคะยังคงเป็นกรอบเครื่องอลูมิเนียมเหมือนเดิมนั่นเองค่ะมาต่อกันที่เรื่องชิปเซตของตัว Galaxy S24 นะคะตัวนี้เนี่ยข่าวลือบอกว่าจะใช้ทั้งหมด2ชิปด้วยกัน2ชิปคืออะไรก็คือชิปตัวแรกเนี่ยจะเป็น Snapdragon 8 Gen 3ที่อัปเกรดจากรุ่นก่อนหน้าเป็น Gen 2ใช่ไหมคะแต่ว่าชิปตัวนี้จะใช้กับประเทศแคนาดากับสหรัฐเท่านั้นส่วนประเทศอื่นๆรวมถึงประเทศไทยเนี่ยจะใช้ชิป Exynos 2400นั่นเองเรื่องของความจุนะคะก็มีการอัปเกรดตัวเลือกเข้ามาเพิ่มเติมนะคะจากเดิมเป็นแรม8 GB ความจุ128 GB แล้วก็256 GB นะคะแต่ว่าในตัว S24 เนี่ยเขาก็เพิ่มตัวเลือกเข้ามามี512 GB เพิ่มเข้ามาด้วยเรื่องของกล้องก็ยังเหมือนเดิมเลยนะคะกล้องหน้า12ล้านพิกเซลกล้องหลัง3ตัว Ultra Wide 12ล้านพิกเซลกล้อง Wide 50ล้านพิกเซลและกล้องเทเลโฟโต้10ล้านพิกเซลซูมออปติคอลได้3เท่านั่นเองค่ะเรื่องของแบตตัวนี้ก็ได้อัปเกรดเพิ่มเติมอีกเช่นกันนะคะจากเดิม 3,900 มิลลิแอมนะคะตัวนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 4,000 มิลลิแอมชาร์จเร็วได้25วัตต์แล้วก็ชาร์จไร้สาย15วัตต์นั่นเองค่ะมาต่อกันที่รุ่นต่อไปนะคะกับ Galaxy S24 Plus นั่นเองรุ่นนี้เนี่ยน่าจะเป็นรุ่นที่ถูกใจใครหลายๆคนนะคะเพราะว่าเป็นรุ่นที่ได้ขนาดหน้าจอเข้ามาใหญ่แล้วก็ราคาเนี่ยเราเข้าถึงได้ง่ายด้วยนะคะในรุ่น S23 Plus รุ่นที่แล้วเราว่าหน้าจอใหญ่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าในรุ่นนี้เนี่ยSamsung นะคะเขาก็เพิ่มขนาดหน้าจอเข้ามาให้เราอีกนะคะจากเดิม 6.6 นิ้วไปเป็น 6.7 นิ้วเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ความละเอียดหน้าจอเนี่ยเป็น QHD Plus ด้วยแน่นอนว่าก็จะทำให้เราดูภาพได้สวยแล้วก็มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็ความสว่างหน้าจอก็เพิ่มไปเป็น 2,600 nits เหมือนกับรุ่นตัวน้องเล็กเลยนะคะก็คือ S24 ก็คือความสว่างหน้าจอเพิ่มขึ้นแบบเยอะมากๆเลยนะคะส่วนสเปคหน้าจออื่นๆก็ยังคงเหมือนกับรุ่นเดิมเลยนะคะเป็น Dynamic AMOLED 2XRefresh Rate 120 Hz เหมือนเดิมกรอบเครื่องอลูมิเนียมเหมือนเดิมแน่นอนและตัวที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะก็คือเรื่องของชิปนั่นเองชิปเซตของตัว S24 Plus เนี่ยรุ่นก่อนหน้า S23 Plus ใช่ไหมคะใช้ Snapdragon 8 Gen 2แต่รุ่นนี้ Samsung เขาเลือกให้ใช้เป็น Exynos 2400นั่นเองอันนี้เนี่ยก็คือเป็น Worldwide เลยนะคะเป็นชิปที่ใช้กับทุกเครื่องทั่วโลกเลยแล้วก็เรื่องของความจุนะคะ S24 Plus เนี่ยเขาก็เพิ่มตัวเลือกของความจุเข้ามาให้ด้วยนะคะจากเดิมมีแค่128 GB 256 GB นะคะแต่ว่ารอบนี้ก็เพิ่มไปเป็น512 GB เข้ามาด้วยก็จะเป็นทางเลือกให้กับผู้ใช้มากยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนเรื่องของกล้องสเปคก็ยังเหมือนเดิมเลยนะคะตามที่เราได้เห็นกันไปและสิ่งที่อัปเกรดเพิ่มเข้ามาอีกอย่างนึงนะคะก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นั่นเองตัวนี้เนี่ย
จากเดิมเป็น 4,700 มิลลิแอมนะคะในตัว S24 Plus ก็อัปเกรดเพิ่มเข้ามาให้เป็น 4,900 มิลลิแอมนั่นเองทั้งตัว24และ24 Plus เลย Samsung เขาก็อัปเกรดตัวแบตเตอรี่เข้ามาเพิ่มให้นะคะส่วนเรื่องสีของตัวเครื่องเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะก็จะเป็นทั้งหมดเลยนะคะมีสี Onyx Black สี Marble Gray สี Cobalt Violet แล้วก็สี Amber Yellow นั่นเองค่ะปิดท้ายกันที่ Galaxy S24 Ultra ตัวรุ่นพี่กันนะคะอย่างที่ทุกคนได้เห็นข่าวลือกันมาหลายๆสำนักเลยนะคะก่อนหน้านี้ที่เขาบอกว่าS24 Ultra เขาจะเปลี่ยนหน้าจอไปเป็น Flat Design หรือว่าหน้าจอแบนนั่นเองจากเดิมอันนี้เป็น S23 Ultra นะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะมีความโค้งตรงขอบหน้าจอแต่เขารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้โค้งขนาดนั้นนะคะอาจจะโค้งเพียงเล็กน้อยแต่ว่าใน S24 Ultra เนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นหน้าจอแบบแบนไปเลยซึ่งล่าสุดก็มีภาพหลุดออกมานะคะจากภาพเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวหน้าจอนะคะมันก็เป็นหน้าจอแบนแหละแต่ว่าตัวขอบเนี่ยอาจจะมีความโค้งลงขอบเครื่องเล็กน้อยนะคะยังไงก็ต้องไปรอดูกันในช่วงวันเปิดตัวส่วนสเปคหน้าจอนะคะก็คืออัปเกรดเพิ่มเติมเป็นขนาดหน้าจอ 6.8 นิ้วเนี่ยอาจจะด้วยเขาลดขอบหน้าจอลงนะคะเพราะว่าปกติขอบหน้าจอของ S23 Ultra เนี่ยเขาจะมีความหนาแต่ว่านี้เนี่ยอาจจะลดขอบหน้าจอลงทำให้ตัวหน้าจอเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นไปเป็น 6.8 นิ้วซึ่งพลอยก็คิดว่าตัวเครื่องก็น่าจะยังคงขนาดเท่าเดิมนั่นเองค่ะแล้วก็ความสว่างหน้าจอนะคะอัปเกรดเพิ่มเติมเหมือนกับรุ่นน้องเลยนะคะก็เป็น 2,600 นิตนั่นเองสเปคหน้าจอเหมือนกับรุ่นก่อนหน้าเลยนะคะเป็น Dynamic AMOLED 2X Refresh Rate 120 Hzแล้วก็ตัวชิปเซตเนี่ยก็อัปเกรดเพิ่มเติมนะคะไปเป็นรุ่นใหม่ก็คือใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 3นั่นเองค่ะซึ่งนอกเหนือจากสเปคเรื่องของหน้าจอแล้วนะคะเราจะเห็นได้ว่ามีอีกข่าวลือนึงนะคะที่บอกว่ากรอบเครื่องของ S24 Ultra เนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปใช้เป็นกรอบเครื่องไทเทเนียมนั่นเองก่อนหน้านี้เราน่าจะได้เห็นการใช้วัสดุเป็นไทเทเนียมเนี่ยเอามาใส่ในสมาร์ทโฟนแล้วอย่าง iPhone 15 Pro Series นั่นเองนะคะและในรุ่นนี้ S24 Ultra เขาลือก็บอกว่าจะเปลี่ยนไปใช้กรอบเครื่องไทเทเนียมด้วยนั่นหมายความว่าก็จะทำให้ตัวเครื่องเนี่ยมันเบาลงนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เราใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทนทานมากยิ่งขึ้นนั่นเองยังไงมารอดูกันในวันเปิดตัวในงานนะคะว่าเปลี่ยนไปใช้กรอบเครื่องไทเทเนียมแล้วเนี่ย S24 Ultra เขาจะสวยงามขนาดไหนนะแล้วก็สีเครื่องเนี่ยจะเป็นยังไงค่ะหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเปลี่ยนไปใช้กรอบเครื่องไทเทเนียมแล้วตัวสีเครื่องเนี่ยจะเป็นยังไงเขาลือบอกว่าตัวสีนะคะจะมีทั้งหมด4สีด้วยกันนะคะแล้วก็จะใช้ชื่อสีนำหน้าด้วยคำว่าไทเทเนียมด้วยจะมีสีไทเทเนียมแบล็คไทเทเนียมเกรย์ไทเทเนียมไวโอเลตและไทเทเนียมเยลโล่นั่นเองนะคะก็คือตามภาพเรนเดอร์หรือว่าภาพหลุดถ่ายเครื่องจริงตามนี้เลยส่วนแรมแล้วก็ความจุตัวเครื่องเป็นแรม12 GB ก็มีความจุ256 512แล้วก็1 TB นั่นเองค่ะแล้วก็แบตเตอรี่เท่าเดิมนะคะก็คือ 5,000 มิลลิแอมตัวนี้เนี่ยชาร์จเร็ว45วัตต์แบบมีสายนะคะแล้วก็ชาร์จเร็วไร้สาย15วัตต์นั่นเองตัวแบตเนี่ยพลอยก็รู้สึกว่า 5,000 มิลลิแอมเนี่ยมันก็สามารถใช้งานได้ตลอดยาวนานทั้งวันแล้วนะคะแต่ว่าถ้าลองใช้งานจริงแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวก็มารอดูกันในคลิปรีวิวนะคะต่อไปนะคะมาดูเรื่องของกล้องกันบ้างที่เขาลือกันต่างๆนานานะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่อัปเกรดอีกอย่างนึงในตัว Galaxy S24 Ultra นั่นเองนะคะก็คือกล้องเนี่ยกล้องหลักเป็นกล้องไวด์ความละเอียด200ล้านพิกเซลเหมือนเดิมแต่ว่าเขาจะใช้ AI เข้ามาช่วยให้สามารถจับภาพได้เร็วขึ้น2เท่าแล้วก็คุณภาพในการถ่ายภาพเนี่ยดีขึ้นด้วยนะคะอีกทั้งยังใช้เทคโนโลยีในการติดตามแบบ AI ด้วยเวลาที่เราซูมเข้าไปเนี่ยก็จะจับติดตามวัตถุได้ตามที่ต้องการนะคะไม่ว่าจะหันซ้ายหันขวาเนี่ย AI เขาก็จะจับวัตถุให้เลยถัดมาเป็นกล้องอัลตร้าไวด์ความละเอียด12ล้านพิกเซลเท่าเดิมนะคะก็น่าจะมีการปรับปรุงอัลกอริทึมบางอย่างก็น่าจะทำให้เราถ่ายภาพได้ดีขึ้นและกล้องตัวสุดท้ายนะคะที่มีข่าวลือมาต่างๆนานานะคะเขาบอกว่าจะมีการอัปเกรดก็คือกล้องPerisco Telephoto เนี่ยจะอัปเกรดขนาดความละเอียดไปเป็น50ล้านพิกเซลแล้วก็ใส่ซูม 5x เข้ามาอีกตัวนึงเนี่ยใช้ความละเอียด10ล้านพิกเซลแล้วก็ซูมขนาด 3x นั่นเองซึ่งการที่เขาเพิ่มความละเอียดเข้ามาเนี่ยก็น่าจะทำให้เราสามารถถ่ายภาพแบบซูมได้ละเอียดแล้วก็คมชัดมากยิ่งขึ้นจบเรื่องข่าวลือสเปคของทั้ง3รุ่นกันไปแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของ AI กันบ้างว่ามีการอัปเกรดอะไรเพิ่มเติมบ้างมีข่าวลือฟีเจอร์อะไรหลุดออกมาให้เราได้เห็นกันหรือเปล่าก่อนที่จะเปิดตัวนะคะฟีเจอร์แรกเนี่ยที่เรารู้กันนะคะก็คือเป็นฟีเจอร์ Live Translate นั่นเองเป็นฟีเจอร์ที่สามารถแปลภาษาได้แบบเรียลไทม์เลยค่ะ
แล้วก็อีกฟีเจอร์หนึ่งนะคะก็คือฟีเจอร์ generative edit นั่นเองฟีเจอร์นี้เนี่ยมันจะคล้ายกับฟีเจอร์ magic editor ของ Google Pixel นะคะที่เราสามารถแก้ไขภาพได้แบบเนียนๆเลยนะคะอย่างเช่นการลบวัตถุการตัดต่อแต่งรูปการเปลี่ยนสีท้องฟ้าเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือภาพตัวอย่างของ Google Pixel นอกจากนี้ก็ยังมีฟีเจอร์ AI ระบุเพิ่มเข้ามาอีก3ตัวนะคะฟีเจอร์แรกเป็น Nitrography Zoom นะคะเวลาที่เราถ่ายภาพกลางคืนเนี่ยจะทำให้เราสามารถซูมภาพได้มีความละเอียดแล้วก็คมชัดมากยิ่งขึ้นฟีเจอร์ต่อไปเป็น High Resolution นะคะฟีเจอร์นี้เนี่ยจะทำให้เราถ่ายรูปด้วยความละเอียดสูงสุดของตัวกล้องได้เลยนะคะก็คือใช้ประสิทธิภาพของตัวกล้องได้เต็มที่สุดๆและฟีเจอร์สุดท้ายก็คือ Screen Display นั่นเองฟีเจอร์นี้เนี่ยน่าจะพูดถึงเรื่องของหน้าจอในตัว Galaxy S 24 Ultra นะคะที่มีความแบนลงความสว่างหน้าจอเพิ่มขึ้นความละเอียดน่าจะชัดขึ้นน่าจะเป็นเรื่องของ Performance ในการใช้งานหน้าจอของ Galaxy S 24 Ultra นั่นเองค่ะอัปเดตเพิ่มเติมเรื่องของการระบายความร้อนของทั้ง3รุ่นนะคะตัวนี้เนี่ยก็มีการระบายความร้อนที่ดียิ่งขึ้นซึ่งในตัว S24 Ultra นะคะใครที่เป็นสายเล่นเกมหนักๆเนี่ยเขาบอกว่าจะระบายความร้อนได้ดีขึ้นกว่าเดิม 1.9 เท่าเลยทีเดียวยังไงก็มารอติดตามกันค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสรุปข่าวลือโค้งสุดท้ายของ Galaxy S24 Series ทั้ง3รุ่นนะคะสรุปสั้นๆเลยนะคะ S24 แล้วก็ S24 Plus เนี่ยเขามีการอัปเกรดชิปเพิ่มเติมหน้าจอใหญ่ขึ้นแบตอึดขึ้นนะคะแล้วก็ความสว่างหน้าจอเพิ่มขึ้นแต่แว่วๆมาว่าน่าจะขายในราคาประมาณเดิมหรือเท่าเดิมแน่นอนว่าใครที่กำลังเล็งอยู่นะคะก็ถือว่าคุ้มเลยนะคะเพราะว่าซื้อในราคาเดิมอ่ะแต่ว่าเราได้อัปเกรดสเปคเพิ่มเติมและอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายนะคะก็คือ A24 Ultra รุ่นพี่ของเรานี่เองปรับเปลี่ยนเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นวัสดุไทเทเนียมตัวกล้องเอ่ยตัวหน้าจอเอ่ยนะคะที่เปลี่ยนไปเป็นแฟลตดีไซน์หรือว่าแฟลตดิสเพลย์ที่หลายๆคนก็คงรอคอยกันนั่นแหละยังไงก็ต้องมารอติดตามกันนะคะว่าทั้ง3รุ่นนี้เมื่อมี Galaxy AI เข้ามาแล้วตามที่ Samsung เขาได้โฆษณาไว้เนี่ยจะช่วยให้เราสามารถใช้โทรศัพท์ได้ดียิ่งขึ้นหรือเปล่าเปิดประสบการณ์การใช้งานยังไงช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นจริงไหมจากการใช้สมาร์ทโฟนที่เป็น AI ตัวนี้นะคะยังไงก็มารอติดตามไปพร้อมกันนะคะในงาน Galaxy Unpacked 2024ค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Super Thanks กันไว้ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงาน iMode ของเราค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ